เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวของ MPAC หรือว่า MPAC 2025เนี่ยมียุทธศาสตร์ใดบ้างนะคะมี5ข้อหลักๆด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนต้องเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชนและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็น Smart City ในอาเซียนด้วยนอกจากนี้ค่ะมีเรื่องนวัตกรรมดิจิตอลโลจิสติกที่ไร้รอยต่อมีความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบต่างๆแล้วก็การเคลื่อนย้ายของประชาชนคือนับจากนี้การเดินทางในอาเซียนเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงหากันคนเดินทางหาสู่กันง่ายขึ้นด้วยแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหัวข้อทั้งหมดทั้งมวลนี้ซึ่งเห็นบอกว่ามีท่าทีจากคุณหวังอี้มาด้วยใช่ก็คือเราสังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะและการที่เวลาประชุมกันออกมาแล้วมีการตบไหล่โอบหลังอุ๋ยแสดงว่าผลประชุมเนี่ยบวกมากๆมันถึงได้มีท่าทีอย่างนี้ออกมาเพราะเราต้องสังเกตทุกท่าทีของการประชุมใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะว่าท่านหวังอี้คาดหวังอะไรจากการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับอาเซียนแล้วก็ไทยบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ东外长的会谈，气氛非常友好，非常的融洽，我们在所有问题上都达成一致。中台之间本来就不存在什么难题，我们需要做的事就是加强、深化我们在各领域的合作。我想讲三句话作为我们中台双方共同努力目标。第一句话就是，中台两国要当好一家亲。特殊友好关系的传承者，来推动两国的全面战略合作伙伴关系，在新时期取得。第二句话，中台要当好高质量构建“一带一路”的引领者，从而在中国和其他东盟国家之中来发挥示范的效果。เดี๋ยวนะคะพี่เน่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยสังเกตดูดีๆถ้าเกิดว่าลองจับคำดีๆเนี่ยไทยกับจีนเป็นผู้นำร่องเขาต้องการจะสื่ออะไรไหมคะใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในแผนไอความเชื่อมโยง2025นี่แหละการที่จะเป็นผู้นำร่องในโครงการโลจิสติกก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไหมเพราะว่าตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังจะเชื่อมจากลาวแล้วก็ลงมาที่ไทยแต่แผนสำเร็จของเขาเนี่ยก็คือเชื่อมลงไปถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เพื่อหาทางออกทะเลโครงการอะไรของจีนก็แล้วแต่ต้องหาทางออกทะเลเพื่อจะกระจายสินค้ากระจายคนออกไปให้มากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้มันเอื้อกับโครงการ EEC ของเราไงเพราะว่าตรงนี้จีนอยากจะเข้ามาลงทุนเข้ามาแล้วล่ะไอโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่จะมีโครงการอื่นๆที่จะเชื่อมโยงมากกว่านี้เข้ามาอีกและโครงการที่2ที่พี่มองว่ามันเกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียนเลยนะแล้วก็ทั้งโลกนี่แหละคือโครงการโลจิสติกหรือมารีไทม์อีโคโนมีก็คือการขุดคลองไทยคำว่าคลองไทยนี่ไม่ได้หมายถึงคอคอดกระเดิมนะแต่ว่าหมายถึงเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพราะเขาไม่อยากจะไปใช้บริการที่มะละกาอย่างเดียวที่ช่องแคบมะละกาอย่างเดียวเพราะว่ามันหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเข้าและออกเข้าและออกรวมทั้งเรื่องความมั่นคงของเขาด้วยเขาก็อยากจะมีทางเลือกอื่นๆเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อของเขาก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นผลดีทั้งกับไทยทั้งกับภูมิภาคของเราแล้วก็พี่ว่าทั้งกับโลกด้วยนะก็คือเท่ากับว่าจะต้องมาตัดพื้นที่คือขุดคลองอ่ะไอ้ตรงที่เป็นด้ามขวาอย่างนั้นอ่ะลักษณะนั้นถูกไหมคะเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่